ติ้งเอ็กเซลติ้งคนที่พุ่งออกมาจากฟ้าเมื่อกี้คือในพลของกองเรือคาวไนแห่งชิงโยชิงโยชิงใช่ไหมนะเทพสุดๆไปเลยขนาดหยุดลี่กัดแกว่งดาบใหญ่ตั้งขนาดนั้นอีกฝ่ายแค่ยกมือขึ้นกันเบาๆก็ทลายการโจมตีของหยุดลี่ได้แล้วการโจมตีของฉันด้วยก็ผมมันเป็นดาบธรรมดานะมันเป็นดาบเล็กแน่นอนในฐานะผู้ต่อสู้ของหยุดลี่อัศวินหนุ่มที่ร่ายรำดาบคนนั้นก็กล้าหาญปาดเปรี้ยวมากเหมือนกันแต่ดูเฉยๆฉันก็อยากจะฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเรียนรู้วิชาดาบของเซนชูแล้วเนี่ยนายว่าใช่ไหมเซโร่เท่สุดๆเกินต้านนายพลนั่นเก่งสุดยอดไปเลยวิชาดาบของเซนชูเจ๋งแจ๋วเป็นหนึ่งไม่มีใครเกินเนาะไอ้แค่ก็ทั้งหมดนี่กูก็เห็นแค่ที่เนี่ยที่ใช้ดาบมันเป็นหลักอะแล้วก็อาเชอรอนนะใช่เป็นนายพลที่น่าเกรงขามมากจริงๆอันที่จริงฉันก็อยากให้นายชมอย่างชิงมากกว่านี้นะขอบคุณที่อุตส่าห์ปลอบใจกันนะคุณมัดวิธีโดนยุทธกำลังจะมาถึงแล้วอย่างชิงเขาโชคดีที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมในนามของกองทัพเป็นคราวไหนด้วยช่วงชีวิตที่ผ่านมาฉันพ่ายแพ้มาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งรู้ซึ้งถึงประโยคที่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมียอดคนมาตั้งนานแล้วแต่วันนี้พอได้เห็นฝีมือของท่านนายพลไปเที่ยวกูเริ่มอ่านชื่อแม่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆละไปเที่ยวฉันจะเริ่มรู้สึกวันวิตกขึ้นมาอีกครั้งไม่จำเป็นต้องดูถูกตัวเองขนาดนั้นหรอกถึงยังไงนายพลก็ไม่มาลงสนามในพิธีดวลยุทธด้วยอยู่แล้วจำความรู้สึกตอนที่เผชิญหน้ากับชาร์ลเบรดเพียงลำพังโดยไม่สนความเป็นความตายก็พอแค่นั้นก็พอจะทำให้นายเอาชนะพวกเขาแข่งขันส่วนใหญ่ได้แล้วใช่มึงรอดจากฝ่าคนนี้ก็แปลกนะนั่น5อะไร5ล่องนภาหรือสักอย่างอะก็ตะทังโก先生ありがとう ก็จะละขอบคุณอาจารย์ด่านถึงที่ช่วยชี้แนะส่วนเรื่องในวันนี้ก็ถือว่าจบลงแล้วท่านในพลอยากจะเชิญทุกคนมาที่ Set of Device Fusing Foresightเพื่อหารู้เรื่องสำคัญน่ะคงเป็นเรื่องการรับมือกับการมาเยือนของนายพลโยชิงกับซูหมิงนั่นแหละเฮ้ยอย่างชิงก็ไม่อยากจะปวดหัวกับเกมของพวกผู้ใหญ่เร็วขนาดนี้เหมือนกันหวังว่าท่านนายพลเปรียบเทียบกับท่านนายพลもうラフで混乱は起きてるしかないからね。くだってよ。ほい、ほいやん。もう見ないちゃい。たねぷんやん。じゃあ、もんへんความจริง。らこーやーへいけんへい。ぷりっぱん。かっぱい。ぶんぼんほんろこー。こんていぷりぃ。だぷゆっじゃまてんるい。ま。しゃいだぷらっちゃいわ。レンジフードの掃除から精査の修理まで。ไม่ได้มาที่นี่นานแล้วมุมนี้ที่นี่อ่ะมาบ่อยแต่ไม่ค่อยได้มามุมนี้ได้เข้าไปในห้องนอนเขาละ君に伝えたいことがあるんだ。ฮะไม่ใช่ตรงนี้หรออ๋อมันมีอีกจุดนึงมันมีฝั่งนู้นอยู่นั่นไงมาอ่ะเออจริงด้วยไปเดี๋ยวไปรับแอดก่อนไหนคำขอเพิ่มเพื่อนอ่ะมานะดูซิที่เพิ่งรับมาเมื่อกี้ทิมบูชิกแล้วชื่ออะไรนะเพิ่งเข้ามาใช่ปะเพิ่งเล่นเนาะเหมือนจะเวล60ปะหรือยังไง80หรือ60ปะเมื่อกี้ไม่ทันว่าเป็น80หมด
อันเนี้ยนะอันนี้เราใช่ปะ60ผู้บ่าว โอเคเกือบลืมแล้วโอเคได้เท่าไหร่ละโอเคเพิ่งได้5どのようなご用件で新作へ。โอเคครับเอาไว้คุยกันนะพี่โอเคอีกคนหนึ่งยังไม่ได้มาน่าจะมาระหว่างการสนทนาแล้วมั้งสักครู่ที่ชิงกูเดตอนอยู่ในแขกผู้ชมที่ชื่อว่าあの時は周りに人がいて、簡単な挨拶しかできなかっただろう。ก่อนหน้านี้ฉันได้แนะนำแขกขอโทษเพียงแต่คุณหยางจะรู้จักแล้วแต่ตอนนั้นมีคนอยู่เยอะเกินไปจนทำให้แค่ทักทายพอเป็นพิธีเท่านั้นตอนนี้ฉันขอแนะนำ3คนนี้ให้คุณหยางได้รู้จักอย่างเป็นทางการก็แล้วกันทั้ง3คนนี้ยอมเสี่ยงชีวิตและติดตามจิงหยวนไปยังแดนมรณะเพื่อขับไล่ภัยร้ายอย่างเพนไทเลียและเปิดโปงแผนการร้ายของเหล่าซาวกแฟนทัสเมดิคัสถ้าคุณหยานอยากรู้เกี่ยวกับรายละเอียดก็เชิญถามพวกเขาได้เลยเรื่องการฟื้นคืนของแอมโบเซียแอมเบอร์ฉันได้อ่านรายงานที่ผู้พยากรณ์สูงสุดฟูสวนมอบให้กับสหพันธ์แล้วเจ้าตัวเองก็ถูกเรียกตัวไปสอบปากคำที่อยู่ฉูเหมือนกันซึ่งภายในสหพันธ์มีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่หลายจุดแต่ชายชราคนนี้เชื่อใจเธอตั้งแต่ที่เข้าร่วมกองทัพเธอก็สร้างคุณงามความดีไว้มากหลังจากที่ห้าผู้กล้าเหนือเมฆาแยกย้ายกันไปไม่ว่าสหพันธ์จะมีข้อคอรหาต่อเธอยังไงแต่ท่านจอมพลก็ยังคิดก็ยังคัดค้านทุกอย่างและมอบหลวงปู่ให้เธอเป็นคนดูแลหลายปีมานี้เธอได้ทุ่มเทความภักดีและความและสติปัญญาเพื่อสหพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดสิ่งชั่วร้ายต่างเทเลซ่าการช่วยเซียนชูอยู่ชูและการจากการปิดล้อมและการทำลายดาวปีศาจที่สาวกแห่งความเฟื่องฟูอัญเชิญมาก็ตามเฮียในโคมอฟชายชราคนนี้ยังจำทุกอย่างในสงครามครั้งก่อนได้เป็นอย่างดีมีพวกเหลือพวกใดที่สงสัยในความภักดีของเธอและคิดว่าเธอไร้ซึ่งสติปัญญาพวกเขายินดีที่จะให้ในายพลเทพยุทธทำการทำผิดพลาดนั้นก็เป็นนิสัยโดยแท้ของพวกเขาเป็นแบบนั้นในเมื่อตนไม่ประสบความสำเร็จก็หวังจะมองดูความล้มเหลวของผู้อื่นเพื่อหล่อเลี้ยงให้ตัวเองอยู่รอดต่อไปแต่ชายชราคนนี้เคยพบเห็นความล้มเหลวมามากมายเกินไปฉันยินดีจะเชื่อมากกว่าว่าความโชคดีของเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยสรุปแล้วคนที่สาพันส่งมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของภัยพิบัติแอมโบเซียแอมอาเบอร์เออเบอร์ในครั้งนี้คือท่านนายพลเป่ยเซียวจากโยชิงนั่นเหรอจะเป็นเช่นนั้นได้ยังไงแน่นอนว่าก็มีชั้นคนนี้อยู่ด้วยอยู่แล้วไงคนนี้ด้วยอยู่แล้วก็สองคนเนาะปู่คนนี้จริงๆแล้วพูดจาเหนือความคาดหมายตลอด
元帥はわしに。ท่านจอมพลสิ่งที่ฉันสั่งให้ฉันมาที่เซนชูโลโก้แต่ในเอกสารทางการกลับเขียนไว้แค่ไม่กี่คำว่าชมพิธียนยุทธและฟังคำถามของเฟยเซียวมันหมายความว่ายังไงคำสั่งของจอมพลต้องหลีกทางให้ไหมนะทุกคนคือพยานดังนั้นไม่เป็นไรหรอกฉันว่าท่านจอมพลเข้าใจเจตนาที่จริงหยวนจัดพิธีเป็นอย่างดีและรู้ว่าเขากำลังเผชิญกับสถานการณ์แบบไหนอยู่การที่ท่านเสนอมาแบบนี้ก็เพราะเห็นว่าทั้งสองสิ่งต่างก็สำคัญเท่ากันคุณหยานช่างมีจิตใจใส่กระตาจนทำให้คนรุ่นหลังรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในการเปิดเผยคำสั่งที่ท่านจอมพลมอบหมายให้ต่อหน้าทุกคนแบบนี้มันเหมาะสมแล้วเหรอเธอแนะนำไม่ซ้ำรู้จักการกับพยานจากรถไฟด้วยตัวเองเพราะอยากตรวจสอบเจตนาที่แท้จริงของฉันกับเฟยเซียวและอยากรู้ว่าระหว่างเราสองคนมีความขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่าไม่ใช่หรอชายคนนี้ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างจริงใจคนหนุ่มสาวอย่างพวกเธอก็อย่าได้ปิดบังอะไรจะดีกว่าสิ่งที่ฉันต้องทำเกี่ยวกับเรื่องไฟพิบัติAmbrosia Amber ก็คือการฝังเท่านั้นส่วนคนที่ต้องเอ่ยปากถามก็คือในพลเฟยสิและสิ่งที่ฉันเป็นกังวลมากที่สุดก็คือจะได้จัดพิธีดวลยุทธตามที่วางแผนไว้หรือเปล่าแต่ว่าไปแล้วการมาเยือนหลวงปู่ในครั้งนี้ฉันได้นำของขวัญมาให้กับพิธีดวลยุทธด้วยนะดาบใหม่เหรออุ้ยเราจะไม่เข้าตรงนั้นเราจะคุยกับปู่คุยกับเด็กแก๊งไม่ได้อ่ะงั้นคุยกับยุนลิก่อนน้องหนูจ๋าคุยกับหนูจ๋าไม่ได้เอ้ยกูคุยกับใครได้บ้างเนี่ยเนี่ยไม่เอาอันนี้ดิมาเก็บมาก่อนเอกสารนั่นเลยแย่ๆเราจะไอ้เหี้ยกูจะโดนข้อหาขโมยมั้ยเนี่ยมาเรียนทุกสรรพสิ่งไอ้เหี้ยขโมยทุกอย่างเลยดิมาใช่แล้วกล่องใบนี้ล่ะกล่องที่สะท้อนแสงสีทึบนี้ทำมาจากวัสดุที่ไม่ใช่ไม้และทองลวดเหล็กโลหะถูกฝังบนพื้นผิวกล่องด้วยกรรมวิธีชั้นสูงถูกวาดออกมาโดยลวดลายของดอกบัวนี่ช่วยพิธีในช่วงพิธีดวลยุทธจะมีการแข่งขันและการเฉลิมฉลองและใหญ่มากมายและหนึ่งในรายการที่สั่งมาด้วยตัวก็คือศึกชิงสังเวียนเจ้าภาพจะส่งนักรบยอดฝีมือมาป้องกันสังเวียนและรับมือกับการท้าทายจากทั่วทุกสารทิศเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์และศิลปะการต่อสู้แห่งเซียนชูตอนที่ได้ยินเธอพูดว่าแอสเทอร์เฟสจะมาร่วมชมพิธีนี้ด้วยฉันก็นึกว่าคนที่มาป้องกันสังเวียนครั้งนี้คือมังกรผู้ทรงเกียรติแห่งโหลโฟซี่ท่านหยางล้อกันเล่นแล้วท่านมังกรผู้ทรงเกียรติอายุยังน้อยอีกทั้งไม่ถนัดการต่อสู้ด้วยและจะให้เจ้าตัวมาป้องกันสังเวียนได้ยังไงถ้าพูดเรื่องล้อเล่นฉันยังไม่เก่งเท่าเธอหรอกนะกล่องใบนี้มีเอาไว้ทำอะไรเหรอทำไมท่านในพลไหหยานถึงไม่เปิดมันล่ะนี่เป็นกล่องดาบที่ฉันเตรียมไว้เป็นรางวัลสำหรับพิธีดวลยุทธตอนนี้ข้างในยังว่างเปล่าอยู่แต่อีกไม่กี่วันดาบล้ำค่าจะเดินทางมาถึงที่นี่และถูกเก็บรักษาไว้ข้างในนี้自慢ではないがその剣は守名の工芸技術の至極でな
ชายแก่คนนี้ก็ไม่ได้โอ้อวดอะไรหรอกนะแต่ดาบเล่มนี้เป็นสุดยอดงานฝีมือจากชูหมิงแห่งเซียนชูมันเคยไปอยู่ในต่างแดนและสร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่มากมายมาแล้วแต่ละเรื่องก็น่าทึ่งเสียจนไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดได้แต่ขณะผู้แทนที่ส่งมอบดาบล้ำค่ายังมาไม่ถึงดังนั้นฉันจะวางกล่องดาบไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันฉันคิดมาตลอดว่าคนแบบไหนกันนะที่จะเหมาะสมกับดาบเล่มนี้พอคิดดูพอคิดไปคิดมาที่นั่นถือโอกาสนำมันมามอบเป็นรางวัลในศึกชิงสังเวียนเลยแล้วกันและผู้ชนะการแข่งขันย่อมมีบุกบุคคลาหารกล้าที่คู่ควรกับดาบล้ำค่าอย่างแน่นอนคงไกโนโมริบิโตะ剣術に優れた元凶君が任されると聞いたからな。ฉันก็ได้ยินมาว่าเจ้าหนุ่มยานซิงมีวิชาดาบที่เก่งก้าวเหนือใครและยังเป็นตัวแทนของโหลฟู่ในการป้องกันสังเวียนด้วยฉันจึงคิดว่าของขวัญชิ้นนี้จะเหมาะสมที่สุดแล้วจริงๆคุณหยางมีเจตนาอย่างนี้จิงหยวนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากถ้าคุณปู่อยากมอบดาบให้หนูมาบอกกันตรงๆก็ได้นี่นะทำไมต้องไปอ้อมโลกขนาดนั้นด้วยล่ะเย็นหนูเธอนี่มีความมั่นใจดีนะแต่แค่ว่าเธอจะเอาชนะอย่างชิงได้นี่นะอย่างชิงรู้ดีว่าคุณหนูยุนลิชอบดาบมากแต่น่าเสียดายเพราะดาบจะเลือกเจ้าของที่เหมาะสมกับมันเสมอ คนบางคนถึงแม้จะได้ดาบล้ำค่าไปแล้วแต่สุดท้ายมันก็ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นอยู่ดีวันนี้ตอนที่อยู่เอาครีมี่คอมมิชชั่นเรายังไม่รู้ผลแพ้ชนะกันถ้าคุณยุนลิยังสนใจอยู่แล้วก็ทำไมไม่ไปร่วมศึกชิงสังเวียนในฐานะตัวแทนของเซียนชูชูหมิงล่ะฉันก็จะทำแบบนั้นอยู่แล้วผู้ชนะจะเป็นใครยังไม่แน่หรอกอาจเป็นฉันหรือเป็นคนอื่นหรือก็ฉันนี่แหละแต่ยังไงแล้วอาจไม่ใช่เขาก็ได้สองคนนี้เจอกันทีไรต้องตีกันให้ตายไปข้างตลอดดูเหมือนเฟยเซียวจะพูดถูกเพียงเลยฮะฉันก็ไม่อยากพูดอะไรที่เสียมารยาทหรอกแต่พอดูละครเรื่องนี้มาถึงขนาดนี้แล้วฉันก็ชักจะอยากรู้แค่ว่าระหว่างพวกเขาสองคนใครจะแพ้ใครจะชนะกันแน่เวลาอยู่ต่อหน้าแขกก็ช่วยสงบสติอารมณ์หน่อยเถอะที่ฉันมอบดาบรับค่านี้ให้ไปก็เพราะอยากเพิ่มสีสันให้พี่การไม่ได้อยากมาฟังพวกเธอทะเลาะกันจนทำลายมิตรภาพหรอกนะถึงพวกเธอสองคนจะมั่นใจว่าตัวเองไม่แพ้ให้กับอีกฝ่ายแต่ในสังเวียนก็ย่อมมีผู้แพ้ผู้ชนะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความบาดหมางกันดังนั้นชายแก่คนนี้มีวิธีอย่างหนึ่งก็นะคนของโลกคนของบ้านนี้แม่งแขนขาดก็งอไม่ได้แม้จะยังไม่รู้ว่าผู้ชนะการแข่งจะเป็นใครซึ่งอาจจะไม่ใช่พวกเธอสองคนก็ได้แต่ถึงแต่ถ้าอยากได้มันมากนักพวกเธอก็จงร่วมมือกันสอนลูกศิษย์คนหนึ่งจากนั้นก็ส่งเขาเข้าร่วมพิธีดวลยุทธและเอาชนะให้ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งสักอย่างนี้ก็ได้เหรอในความคิดของฉันการที่นักดาบของคราวไหนอยู่บนจุดสูงสุดของชัยชนะก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่การถ่ายทอดทักษะให้คนอื่นเพื่อให้มันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปก็เปล่าประโยชน์กับผู้คนได้
ถึงจะมีคุณค่ามากกว่านะถ้าคนคนนี้สามารถเข้าร่วมวิธีดวลยุทธ์ด้วยวิชาดาบของคราวไหนในฐานะตัวแทนของขบวนรถไฟและแสดงฝีมือของตัวเองออกมาได้ฉันก็คงจะปลื้มใจไม่น้อยทีเดียวความคิดของคุณหยานน่าสนใจมากการถ่ายทอดทักษะให้กับศิษย์แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของการร่วมมือแบบที่ผู้ชนะจะได้รับชัยชนะและผู้แพ้ก็จะไม่ได้กลับไปมือเปล่าเช่นกันแต่ว่าพวกเขาจะรับใครเป็นศิษย์ล่ะมึงอะอยากดาบใช่ใครฉันเหรอเมื่อกี้ฉันเห็นว่าคุณมัสดูสนใจการประลองดาบของพวกเธอมากถ้างั้นพวกเธอก็สอนพื้นฐานวิชาดาบให้กับเจ้าตัวเลยแล้วกันท่านนายพลคงไม่ได้เอาจริงหรอกใช่ไหมกูพลธนูนะเฮ้ยทำไมจู่ก็ลากฉันไปเหยียดด้วยล่ะเนี่ยฉันไม่เคยเรียนดาบมาก่อนนะมีพื้นฐานเป็นศูนย์แบบนี้จะเรียนได้หรอไม่ใช่ว่าสุดท้ายฉันจะโดนไล่ออกจากการเป็นศิษย์เพราะไปสร้างความอับอายหรอกนะทำไมไม่เลือกด่านเหิงล่ะมัดยอมรับชะตากรรมซะเถอะจำได้ว่าเคยบอกว่าอยากเรียนวิชาดาบไม่ใช่เหรอรับมาหาน้ำกินเหมือนจะมีเรื่องแบบนั้นอยู่จริงๆฮะแต่นี่มันออกจากกระทันหันไปหน่อยหรือเปล่ามัดจิ้งเป็นหินหยกที่ไม่ได้ผ่านการเจรนัยใช่แก่คนนี้ใครรู้มากเลยล่ะดังนั้นเลยอยากใช้โอกาสเนื่องในพิธีดวลยุทธ์ของโหลปูนะขอบคุณสำหรับน้ำใจของท่านนายพลให้หยานมากเลยตอนแรกยุนลิและหยางซิงอยากประลองหาผู้ชนะกันไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้กลับต้องมาสอนวิชาดาบให้กับฉันแบบนี้จะไม่ไปรบกวนเวลาฝึกดาบเพื่อเตรียมตัวแข่งของทั้งสองคนหรออีกอย่างได้ยินมาว่าเหล่านักดาบต่างก็มีสุดยอดกระบวนท่าของตัวเองถ้าเกิดเผลอหลุดท่าออกมาตอนที่สอนฉันแบบนี้ทุกคนก็จะรู้กันหมดนะสิแล้วเราต่อสู้คนอื่นก็แก้เกมได้เลยไม่ใช่เหรอมัดเธอเป็นคนที่ใส่ใจดีจริงๆแต่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเธอไม่ได้ฝึกหนักถึง10ปีก็เรียนสุดยอดกระบวนท่าไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวไปดูจากความเก่งกาจของวิชาดาบชูหมิงเธอแค่เรียนกับฉันไม่กี่ท่าก็เอาไปใช้ได้เหลือเฟือแล้วจริงเหรอดูเหมือนมัดจะเริ่มเอ็นเอียงแล้วสินะสิ่งที่สำคัญก็คือต้องรู้ลึกถึงพื้นฐานการเอาชนะศัตรูด้วยกระบวนท่าเดียวไม่น่าสนใจเลยนิดยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เป็นตัวกำหนดว่านักดาบจะอยู่หรือตายนั้นก็หาใช่สุดยอดกระบวนท่าจะเป็นทักษะพื้นฐานที่แข็งต้องหาพูดแบบนี้แสดงว่ายุนลิตกลงแล้วสินะหยานชิงนายล่ะคิดย่อยอย่างไรท่านในพลหยานชิงยังเรียนไม่สำเร็จดีและจะมีคุณสมบัติไปเป็นอาจารย์สอนวิชาดาบคนอื่นได้ยังไงกันแสดงว่านายยอมแพ้แล้วสินะก็ได้ถ้านายไม่มีแม้แต่ความมั่นใจในการสอนคนอื่นงั้นให้ฉันไปสอนไปป้องกันสังเวียนของโหลฟูแทนนายดีไหมเหรียญชิงระหว่างที่ถ่ายทอดทักษะวิชาให้สิก็ถือเป็นการทบทวนสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับทักษะที่ลึกซึ้งมากขึ้นด้วยนายเป็นลูกศิษย์มาตั้งหลายปีถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนมุมมองบ้างแล้วล่ะเข้าใจแล้วผมจะทำอย่างที่ท่านนายพลบอกผมรับปากในเมื่ออย่างชิงรับปากแล้วงั้นก็เหลือแค่คุณมัดยินยอมแล้วล่ะมัดเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอแล้วล่ะ
ไปเป็นนักดาบคนแรกของรถไฟเลยคงไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายหรอกนะเธอต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วนะแบบนี้ฉันก็ไม่ต้องกลัวเรื่องที่เธอเอาแต่ยิงธนูใส่ฉันทุกรอบแล้วล่ะうち攻撃外したことなんてないんだけど。ฉันยิงแม่นจะตายไปうちもそれでオッケー。ขอบคุณสำหรับน้ำใจของท่านในคนให้ยานมากนะそう来なくてはな。では明日から元京君と雲里が毎日お前さんに運気剣術の基礎を教える。จะดีเลยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอย่างชิงกับยุลิจะสอนพื้นฐานวิชาดาบของคราวนี้ให้กับคุณทุกวันเลยวาชิโตอุนดิวะซากินิอิเตะมิทสึกิซันโนชิงโยโนทาเมโนจุนบิโอชิเตะโกโยนานิเดชิริโนเรดะโตโอโมตเตะคุเรเรบะอิถ้าอย่างนั้นฉันกับยุลิคงต้องขอตัวไปจัดเตรียมอุปกรณ์ฝึกดาบให้กับคุณมัสก่อนนะถือซะว่าเป็นของขวัญคาราวะอาจารย์แล้วกันเกรงใจกันเกินไปแล้วเดี๋ยวก่อนคุณเตรียมของขวัญคาราวะใครน่ะวัดข้าในพุนหายานไปซะแล้วแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าหัวข้อสนทนาเมื่อกี้มีตรงไหนแปลกๆเลยนะมีแต่หยานชินเหรอดาบยังอยู่โอเคกดไม่ได้ก็คุยได้กับอย่างจริงคนเดียวช่างมันเถอะอันนี้อะไรรู้สึกเมื่อกี้ขึ้นเลยหรือไม่น่ามีอะไรปะนี่เราออกทะเลไปไกลแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมเรื่องถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะใช่ฉันพาทุกคนไปที่เซตออฟดีไวก็เพราะท่านในพลมีเรื่องสำคัญจะหารือนี่นะว่าทำไมเปิดแป๊บเดียวฉันกับยินลิถึงได้กลายเป็นอาจารย์สอนวิชาดาบไปคุณมัดซะแล้วล่ะก็เพราะคุณหยานอยากให้พวกเราอยู่ในเซนชูโหลทูอีกสักพักยังไงล่ะแต่เราก็มาดูพิธีดวลยุทธอยู่แล้วนี่แต่ในสายตาพวกเขาพวกเราไม่ต่างจากนักท่องเที่ยวคนอื่นที่สามารถจากไปได้ทุกเมื่อไงล่ะラフが同盟に提出した報告書には列車の行動記録も含まれている。ที่แจ้งต่อสหพันธ์彼は俺たちが嘘の話を固めるための要素だ。ก็ทำของรถไฟไว้อย่างชัดเจน。報告通りに実力を持っているかどうか確かめたい。ก็คงอยากจะเห็นกับตาว่าพวกเรามีความสามารถเหมือนอย่างที่เขียนไว้ในรายงานหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แค่ข้ออ้างที่มาจากเรื่องแต่งอะไร。全部典礼は海援将軍の試金石だ。そのために彼は運理まで巻き込んだ。ピティドンユッ。本来は若者二人の勝負だったのに。ピティ、ทดสอบของเขา。今は二人で協力して。เขาถึงขั้นยอมลากยุลิ剣を教えることด้วย。ทั้งที่ตอนแรกแค่อยากแค่การดวลระหว่างวัยรุ่นสองคนแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพวกเขาสองคนกับต้องร่วมมือกันสอนมัสกันไคเอ็น将軍は相変わらず人を困らせるのがうまい。มันก็มาเซเว่นป่ะใช่ป่ะเพราะว่าตัวเลขอะเจ็ดถ้าเป็นอันนี้มัน first second third ป่ะแล้วก็ four fifth sixth seven ไม่น่ามีอะไรผิดคุณหยานก็ยังเป็นคุณหยานที่ชอบทำอะไรให้คนอื่นปวดหัวอยู่ดีฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆฉันเชิญให้พวกคุณกลับมาชมพิธีก็เพราะอยากให้นายพลทั้งสองได้พบกับพยายามบุคคลแต่ฉันกลับไม่ได้บอกทุกคนตรงๆนี่เป็นความผิดของซิงหยวนเองนอกจากหยานและอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าฉันก็อยากจะเชิญทุกคนให้ไปพบกับนายพลฝีเสี่ยวสักหนแต่ตอบและตอบคำถามของฝ่ายนั้นเพื่อคลายข้อสงสัยดังนั้นก็อยากจะขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันไม่เป็นไรขอแค่คำถามไม่กี่ข้อเองพวกเราเก็บของกลับคืนนี้เลยดีไหมท่านในพลไม่จำเป็นต้องกังวลไม่ว่ายังไงฉันก็จะอยู่
เป็นพยานจากขบวนรถไฟและรอตอบคำถามเองขอบคุณทุกคนมากนะโชกุน僕が将軍のために背負えるものは少ないけど。ท่านนายพลหยานชิงไม่อาจช่วยแบ่งเบาภาระของท่านนายพลได้มากนักแต่หยานชิงแต่หยานชิงจะป้องกันสังเวียนในพิธีดวลยุทธ์เพื่อโหลกู้ไม่ได้ไอ้เหี้ยทัดมัดชนะจริงๆนี่หานฉันรู้かの有名な天力将軍にここまで待ってもらえるなんて。彼がさまざまな天ぷら。我ながら鼻が高いわ。タンスワン、ポドング丹。久しぶりね。ロナ、こんなにない。ช่างเป็นเกียรติ。ของฉันจริงๆไม่เจอกันนานเลยนะ。นายพล。เฟยเซียว。ギョク。最後に会ってから。ที่ยุกง。30年くらい経つわね。ตั้งแต่ที่สั่งคราวก่อนพวกเราก็ไม่ได้เจอกันมาเกือบ30ปีแล้วใช่ไหม？เอ30ปีก่อนเธอเป็นแนวหน้าของกองทัพแดนเขียวขจีแห่งโยชิงส่วนฉันคือนักบินของกองรุ้งทอแสงแห่งโหลฟู่ไม่คิดเลยว่าพอมาเจอกันอีกครั้งเธอจะกลายเป็นนายพลส่วนฉันก็เลิกบินไปแล้วพอคิดแบบนี้ก็เหมือนอยู่กันคนละโลกเลยเนาะเขาจะแยกเป็นคนคนละขับกับคนยิงที่จริงบอกว่าไม่ได้เจอการ30ปีก็คงไม่ถูกเพราะระบบการสั่นท้องกระดิ่งทองคำรายงานรบชนะของเธอทุกวันฉันเลยได้เห็นความยิ่งใหญ่กล้าหาญของเธออยู่ตลอดว่าแต่สุขภาพของเธอเป็นยังไงบ้างก็ทรงๆแหละเธอยังจำหมอทหารที่ช่วยฉันไว้ในสงครามตอนนั้นได้ไหมสามีหมอที่มีชื่อประหลาดๆกับนิสัยแปลกๆเหรอเขาชื่ออะไรนะฉันจำได้ว่าชื่อเขาเหมือนกับคำว่ากระเทียมเจียวอะไรทำนองอะไรกระเทียมเจียวสักอย่างโชคิวโชคิวเขาถูกส่งมาจากอัลเคมีคอมมิชชั่นแห่งเซียนซูโยชินส่วนตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาและแพทย์ประจำตัวของฉันหลายปีมานี้เขาคอยหาวิธีควบคุมอาการป่วยของฉันมาโดยตลอดนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่ฉันก็ยังมีชีวิตอยู่ดีแบบนี้ก็เป็นเพราะเขาเลยล่ะここまで来られただけでも十分満足だわด้วยชีวิตด้วยชาติกำเนิดของฉันแล้วแค่มาได้ไกลถึงทุกวันนี้ได้ฉันก็พอใจมากแล้วところで今回海援将軍と一緒に来たのはแค่รู้ว่าเธอสบายดีฉันก็วางใจแล้วล่ะแล้วเธอกับผู้อาวุโสเฮียนมาที่นี่ก็คงพอได้รับคำสั่งจากจอมพลสินะเปิดเซี่ยวเห็นแก่ที่เราเป็นเพื่อนกันช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าสหพันธ์คิดจะจัดการกับนายพลของหลบฟูยังไงการฟื้นคืนของแอมโบเซียอาเบอร์ทำให้พวกคนแก่คนเฒ่าที่ชินกับการหลบอยู่เบื้องหลังเกิดความหวาดกลัวพวกเขากลัวว่าสิ่งชั่วร้ายจะกลับมาอีกครั้งเหมือนกับเมื่อ30ปีก่อนถึงโหลฟู่จะรายงานที่มาที่ไปอย่างละเอียดแล้วแต่การลุกรานจากกองทัพแห่งวินาศหรือวินาศมาหลายสูตรกองทัพแห่งวินาศวินาศมาหลายศูนย์มีอยู่จริงหรือไม่นักราเซียรอนกับแบทเทิลเพสแทรกแซงเรื่องนี้ได้ยังไงเรื่องพวกนี้ยังมีรายละเอียดอีกมากที่ขาดหายไปและคุณก็รู้ดีว่าในช่วงเวลาที่นานที่สุดที่ทางตำรวจปราบปรามเคลียร์กลับมาปรากฏตัวฉันเองก็คงจะรู้แล้วว่าเขาพาชนชั้นนำและหัวหน้าของตระกูลของพวกเขามาโทษหลบหนีเมื่อหลายปีก่อนที่หายตัวไปได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งนี้เธอพาชาวต่างแดนกับลงศพหนึ่งลงมาด้วยและอ้างว่าจะนำบนทางต่อกรกับเทพมาให้ท่านจอมพล
軽減が同盟を壊滅。แถมมังกรอาวุโสของโหลกู追放された劉村陰月をラフに帰還させ、ร้องเรียนมาว่า李元強の誤解を開き、ไม่สนใจมิตรภาพระหว่างพันธมิตรเปิดให้มังกรผู้ทรงเกียรติอย่างเจ้ายนจันทาอิดุกในประเทศกลับมาที่โหลฟู่และเปิดทะเลโบราณในสกาเรตกอนวอเตอร์สเคปแถมยังเข้าไปก้าวก่ายหน้าที่ของเวเดฮาดาที่คอยเฝ้าแอมโบรเซียอาร์เบอร์อีกนี่ก็คือเหตุผลที่ฉันต้องก้าวเข้ามาในเซียนชูโหลฟู่วันนี้ไงล่ะถ้าว่ากันตามหน้าที่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนนอกฟังเยอะขนาดนี้หรอกแต่ฉันกับเธอเคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันฉันเลยไม่อยากปิดบังเธอระหว่างว่าเธอจะลืมสิ่งที่ฉันพูดเมื่อกี้ได้หรือเปล่าเข้าใจแล้วขอโทษนะฉันเสียมารยาทเองแหละฉันรู้ดีว่าตอนนี้ฉันไม่ควรพูดปกป้องในพลจิงหยวนมากเกินไปแต่ว่าเธอรู้จักนิสัยฉันดีนับตั้งแต่ที่วิกฤตเจ้ายงจันทาสิ้นสุดลงหลวงฟู่ก็พบเจอความสงบสุขมานานหลายร้อยปีและนั่นคงขาดความดีความชอบจากแผนการของท่านในพลจิงหยวนไปไม่ได้เลยแต่ได้ก็แต่ตราบใดที่ขอพันอายุยืนยาวมีชีวิตอยู่นานพอก็ต้องเผชิญกับความล้มเหลวทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่สั่งสมจากการทำลายในอดีตซึ่งพวกศัตรูก็รอคอยจังหวะเวลาแบบนี้อยู่นี่แหละเธอพูดถูกเพราะงั้นที่ฉันมาในครั้งนี้ก็ยังมีจุดประสงค์อยู่ด้วยนั่นก็คือไปพบกับโฮเล่ใครคือเลยโฮเล่เธอหมายถึงโฮเล่คนนั้นผู้บัญชาการของโบริซินนะโฮเล่ที่ถูกจำคุกอยู่ในเช็คลิงพอยซันแห่งโหลฟูตั้งแต่เมื่อ700ปีก่อนนะเหรอศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์จิ้งจอกไม่มีความอภัยโทษต่อชีวิตจนกว่าสวรรค์และผืนพิภพจะล่มสลายอะไรทำนองนี้ฉันจำคำพิพากษาทั้งหมดได้แต่ก็คือเจ้านั่นนี่แหละเจ้านั่นนั่นแหละปกติการเข้าเยี่ยมโฮเล่จะดำเนินการโดยทูตที่ถูกส่งมาจากสกายฟอลลิ่งคอมมิชชั่นแห่งเซนชูโยชิงในทุก100ปีนี่นะทำไมเธอต้องไปในช่วงนี้ด้วยล่ะมนุษย์ที่ตอบและเซียนชูได้ปฏิญาณไว้ว่าจะต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายด้วยกันนอกจากการปลดปล่อยเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์แล้วก็ยังต้องการทวงความเป็นธรรมด้วยเจ้าปีศาจร้ายเขี้ยวหมาป่านั่นควรจะถูกจองจำอยู่ในบริษัทและถูกลงโทษไปตลอดกาลพอดูจากสภาพการของโหลฟู่และทางโยชิงก็ค่อนข้างเป็นกังวลกับการคุกขังหูลายว่าการมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำทุกๆ100ปีคงทำให้คนชราพวกนั้นสงบใจต่อไปไม่ไหวแล้วฉันถูกส่งมาเพื่อทำให้พวกเขาวางใจนะฮ่า悪い知らせばかりね。มีแต่ข่าวร้ายทั้งนั้นเลยฮะ。そういうわけでもないわ。ก็ไม่ทั้งหมดหรอก。อย่างน้อยเรื่องต่างๆก็ไม่ได้แย่อย่างที่เธอคิด。あなたに探すよう頼まれた目標について。เกี่ยวกับเป้าหมายที่เธอฝากฉันหาด้วยนะ。早く教えてちょうだい。รีบว่ามาเร็วเข้า。請求軍はあなたに提供されたコードを捜索して。ติดตามเส้นทางที่เธอให้มาและได้พบกับซากเรือที่สมาคมการค้าวิตติ้งฟาร์มน่าเสียดายที่ภายในไม่มีสินค้าอะไรและไม่มีผู้รอดชีวิตอยู่เลยอ๋อยังตามหายู่คงอยู่แล้วเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปถึงที่เกิดเหตุที่เราจะไปถึงที่เกิดเหตุก็เคยมีคนผ่านไปที่นั่นก่อนแล้วใช่คนของเราไหมหรือว่าเป็นคนขององค์กรไม่ใช่ทั้งคู่ยูคงเธอรู้จักรวนเหมยไหมสมาชิกลำดับที่81แห่งสมาคมอัจฉริย
ลวดเหมยอีกแล้วอ่ะมึงไปเอาไข่มาปลูกเนี่ยจะบอกไอ้หุ่นนี่มันฝีมือลวดเหมยอ่ะไม่ดิลวดเหมยอยู่คนละทีมไอ้ลวดเหมยอยู่สมาคมอาชญะไม่ใช่สถาบันแห่งปัญญาอะไรโอ้กี่โมงแล้ววะ